This is Rack Luke Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูกหรือ Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk ค่ะซีรีส์ Family Outdoor Gen นะคะดอยยังอยู่กับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนาสิริค่ะอาจารย์ธามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราคุยกันมาหลาย EP แล้วเนาะสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ EP 1ไปจนถึง EP 4ว่าไป EP นี้ค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของการถูกหลอกค่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของมิจฉาชีพค่ะอย่างที่บอกว่าอาจารย์ต้องรู้กลลวงของเขาแหละต้องใช้ว่าของเขาบางทีในโลกดิจิตอลน่ะเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับลูกเราบ้างแล้วการที่เรายื่นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ลูกโดยที่เราคิดว่าเพื่อกดหนังเงียบดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะไปโดนหลอกแล้วเราไม่รู้มันจะเกิดผลกระทบอะไรยังไงค่ะวันนี้เราจึงชวนอาจารย์ถามคุยในประเด็นที่ว่าถ้าเราต้องทันกลลวงกับโลกดิจิตอลตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยมีเยอะนะตั้งแต่เอาที่มันร้ายแรงสุดเลยก็คือไซเบอร์สต็อกกิ้งนะครับก็คือการถูกติดตามออนไลน์นะครับติดตามนี่ไม่ได้ติดตามเพียงแค่ เหมือนแต่ก่อนติดตามแบบเชิงกายภาพที่ขับรถไปหาไปเฝ้าหน้าโรงเรียนไม่ใช่นะไซเบอร์สต็อกกิ้งก็คือเด็กๆ เนี่ยพอมีบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปใช้ไปโพสต์เรื่องราวต่างคนที่เป็นอาชญากรเนี่ยเขาก็ตามส่องความเคลื่อนไหวของลูกเรานะครับดึกๆเขาก็ยังแอบส่องอยู่นะครับเขารู้กิจวัตรประจำวันนะครับรู้ว่าเรียนพิเศษที่ไหนเขารู้บ้านด้วยเพราะเราเช็คอินใช่ไหมใช่เราเช็คอินพ่อแม่ไปที่โรงแรมก็เช็คอินนะครับไปรับลูกก็เช็คอินอยู่ที่โรงเรียนนะครับไปนู่นไปโรงเรียนกวดวิชาก็เช็คอินไปเรียนพิเศษที่ไหนก็เช็คอินเพราะฉะนั้นไซเบอร์สต็อกกิ้งเนี่ยก็คือเป็นอาชญากรรมแรกๆนะครับลูกถูกส่องติดตามทีนี้อันที่2ก็คืออาจจะถูก grooming นะครับก็คือถูกแอบเข้าทางหลังบ้านแล้ว cyber grooming ก็คืออาชญากรอาจจะแอบทักมาหลังใหม่นะครับแล้วก็แอบคุยโดยใช้บัญชีปลอมนะครับอาจจะเป็นบัญชีของเพื่อนของเขาเพราะว่าเขาเห็นบัญชีลูกเรานะครับเห็นคนมากดไลค์ทีนี้เขาก็ไปเซฟรูปของเพื่อนๆเด็กๆหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับแต่ถ้าจะหลอกเด็กเขาจะเซฟรูปบัญชีโปรไฟล์ของเพื่อนเด็กนะครับแล้วก็มาสร้างโปรไฟล์ปลอมแล้วก็เข้ามาทางหลังบ้านนะครับเริ่มคุยเริ่มสนทนาบอกว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นรุ่นพี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับพอเจอคนเข้ามาคุยเนี่ยปกติก็คือจะคุยด้วยนะครับก็คืออ่ะเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเด็กยังไม่รู้ว่าตัวตนนั้นเนี่ยเป็นตัวตนจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ก็อาจจะไปถึงขั้นไซเบอร์เซ็กทอร์ชันก็คือไซเบอร์เซ็กติ้งก่อนก็คือคุยเรื่องเพศนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็คืออ่ะไหนเปิดกล้องเว็บแคมได้ไหมหรือว่าส่งภาพถ่ายรูปเป็นหรือยังอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งรูปตอนอาบน้ำตอนโป๊ะเปลือยมาให้หน่อยนะครับจริงๆพอเด็กถูกหลอกในระยะเด็ก 2-3 ขวบคงยังไม่เล่นหลอกแต่ว่าเด็กประมาณประถมศึกษาก็แล้วกันนะครับป.2 ป.3 เนี่ยก็จะเริ่มโดนแล้วนะครับไซเบอร์เซ็กติ้งก็คือการพูดคุยเรื่องทางเพศนะครับมีภาพมีคลิปอะไรนะครับทีนี้เมื่อเด็กเผลอส่งนะครับส่งให้กับบัญชีปลายทางนะครับซึ่งก็เป็นบัญชีปลอมมาเป็นของอาชญากรนะครับเด็กก็จะถูกแบล็กเมล์นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเจอนะไม่ออกมาเจอฉันนะเดี๋ยวฉันจะเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ที่โรงเรียนนะให้คนอื่นเห็นให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการแบล็กเมล์นะครับทีนี้สุดท้ายปลายทางก็คือเด็กจะต้องออกไปพบไปเจอนะครับแล้วก็โดนทารุณกรรมทางเพศไซเบอร์เซ็กทอร์ชันนะครับแล้วก็อาจจะโดนถ่ายคลิปอีกอันนี้เป็นซีรีส์ปัญหาอาชญากรรมเลยนะในเมืองไทยค่อนข้างเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะครับเด็กไทยก็ยังถูกล่อลวงล่อหลอกอยู่กลับไปที่คุณดอยพูดประโยคแรกก็คือว่าเวลาที่พ่อแม่หยิบยื่นโทรศัพท์ให้ลูกหรือว่า iPad หรือว่าสร้างบัญชีอะไรให้ลูกก็ตามท่านอาจจะคิดว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารความรู้มีอะไรเยอะแยะในนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็มอบให้อุปกรณ์เนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเข้าถึงโลกทั้งหมดของความรู้นะครับเพราะว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตมันถูกนี่แค่ซื้ออุปกรณ์กับจ่ายอินเทอร์เน็ตให้ใช่ไหมครับแต่ว่าลองคิดในมุมกลับนะครับเมื่อท่านให้ลูกเข้าถึงโลกทั้งใบโลกทั้งใบก็เข้าถึงลูกของท่านได้จริงไหมจริงครับลูกของท่านนั่งที่โซฟาที่คุณบอกอยู่ที่บ้านนั่งนิ่งๆเงียบๆก็ดูรู้สึกว่ามันปลอดภัยตัวกายภาพนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านเราแต่ว่าคนทั้งโลกเข้าถึงลูกท่านได้แค่ปลายนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกกันนะครับแต่พอท่านคิดในมุมกลับแบบนี้ท่านคิดว่าโอ้โหนี่คนทั้งโลกเข้าถึงบัญชีโปรไฟล์ลูกของฉันเลยเหรอหรือว่าเข้าถึงดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับลูกของฉันไปโพสต์ไปถามไปอยู่ในแพลตฟอร์มใดไหนบ้างเนี่ยมันตามสืบจนเจอหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆมันแทร็กมันเทรซเจอไงแทร็กก็คือค้นหาเทรซก็คือตามมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนที่จะให้ลูกเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตปกติถ้าผมพูดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ให้ความรู้ท่านลองจินตนาการว่า iPad ที่มอบให้ลูกเนี่ย
บนหน้าจอของ iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเนี่ยนะครับที่ให้ใช้โน้ตบุ๊กก็ได้นะมีไอคอนอยู่อันเดียวนะก็คือไอคอนที่เป็นเบราว์เซอร์ในการเข้าถึง Google นะหรือว่า Search Engine ต่างๆไม่มีไอคอนโซเชียลมีเดียนะครับทั้งหมดเลยถูกลบ delete ไม่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มือถือเครื่องนี้ iPad เครื่องนี้ไม่ติดตั้งบัญชีโซเชียลทั้งหมดเพื่อให้ลูกเข้าถึงความรู้อ่านวิกิพีเดียเข้าสารานุกรมเข้าสู่ e-learning ต่างๆ Google Academy หรืออะไรก็ตามมันปลอดภัยกว่ามั้ยที่ลูกจะยังไม่มีตัวตนผมพูดประโยคนี้ง่ายๆก็เพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการที่ลูกจะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือคุณครูนะครับอยากให้ลูกเนี่ยเด็กๆนักเรียนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าลืมคิดไปว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันมีต้นทุนนะครับแล้วก็คือมันคือการเปิดเกราะแบเรียร์คุ้มครองเราเนี่ยให้คนอื่นเข้าถึงลูกเราได้เช่นกันงั้นเลยถามต่อว่าเมื่อกี้อาจารย์แตะมาที่วัยประถมศึกษาแล้วมันควรจะเริ่มวัยไหนที่ลูกควรจะเริ่มใช้มีโซเชียลมีเดียจริงๆในตามทฤษฎีพัฒนาการนะครับเด็กจะเริ่มแยกแยะระหว่างแฟนตาซีกับเรียลิตี้ได้นะครับก็คือโลกจินตนาการแฟนตาซีกับเรียลิตี้ก็คือความเป็นจริงเนี่ยในช่วงวัยประมาณ 13-14 รอยต่อที่กำลังจะพ้นจากความวัยเด็กก็คือเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นพรีทีนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวัยทวีนเขาเรียกนะวัยทวีน 13-14 เข้าไปวัยเนี้ยเป็นวัยที่เริ่มที่จะแยกได้ว่าอ๋ออันนี้คือจินตนาการอันนี้คือความเป็นจริงนะความเป็นจริงของโลกใบนี้มันเป็นไงมันมีขาวกับดำนะแฟนตาซีมันมีแต่บวกนะมันเป็นภาวะความฝันอะไรเงี้ยนั่นคือในทฤษฎีเชิงพัฒนาการเด็กเริ่มที่จะแยกแยะสองอย่างนี้ได้ครับแล้วก็เริ่มที่จะใช้เหตุผลได้นะครับในทางกฎหมายเมื่อกี้ในทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีพัฒนาการในทางกฎหมายนะกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกก็ยึดโยงตามทฤษฎีพัฒนาการก็คือกฎหมายคอปป้านะครับอย่างเช่นกฎหมายคอปป้าของประเทศอเมริกา Children Online Privacy and Protection Act นะครับเขาใช้มาตั้งแต่ปี1998นานแล้วนะกำหนดว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยจะเข้าใช้โซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียนะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะต้องเกินอายุ13ปีเท่านั้นถึงจะมีบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองได้เหมือนที่ Facebook ก่อนที่จะสมัครเขาจะต้องมีเกณฑ์อายุบอก Facebook Instagram LINE YouTube นะครับหรือบัญชีโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนี่ยกฎหมายนี่เป็นมาตรฐานเขาอ้างอิงตามทฤษฎีพัฒนาการเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะตายละฉันไปเปิดสร้างบัญชีนะแล้วฉันอยากให้ลูกเนี่ยเข้าถึงโลกทั้งใบอินเทอร์เน็ตแต่ก็ลืมนึกกลับไปว่าคนทั้งโลกก็เข้าถึงลูกฉันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือว่าการที่ลูกเข้าอินเทอร์เน็ตให้แน่ใจว่าเข้าถึงความรู้ไม่ใช่เข้าถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมาเดินข้อที่2คือว่าอุปกรณ์เนี่ยยังต้องผูกกับพ่อแม่นะเพราะว่าอะไรครับคุณนอยบัญชีล็อกอินเป็นของฉันอินเทอร์เน็ตผูกกับชื่อฉันนึกออกไหมครับอุปกรณ์รหัส Wi-Fi อยู่ที่ฉันนะครับเพราะฉะนั้นจะทำการอะไรก็ตามเนี่ยต้องผ่านพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ปกครองทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวว่าลูกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่เข้าถึงอย่างไรต่างหากอันนี้ที่สำคัญค่ะทีนี้ถ้าเกิดในสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีเพจลูกหรือว่าลูกมีโซเชียลมีเดียไปละเราจะป้องกันทำเพจให้ลูกอย่างอะไรอย่างเงี้ยทำเพจให้ลูกหรืออะไรเงี้ยคือมันผ่านจุดนั้นมาแล้วอาจารย์เราจะป้องกันจากนี้ไปเราจะป้องกันยังไงได้บ้างคะจริงๆหลักการสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้โดนแบนบัญชีนะจากเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับว่าซึ่งพิสูจน์แล้วนี่มันคือบัญชีของลูกท่านนะมีแต่คอนเทนต์ของลูกของท่านนะครับข้อแรกทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามเทคดาวน์เทคดาวน์เนื้อหาพวกที่เป็น privacy ท่านอาจจะโพสต์รูปลูกไม่มีปัญหานะโพสต์รูปแต่ขออย่าโป้อย่าเปลือยอย่าดู humiliate ถูกทำให้เป็นตลกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเคยโพสต์แล้วอ่ะเดี๋ยวมานั่งย้อนรีวิวดูหน่อยโพสต์นี้เปลี่ยนค่าสเตตัสจากสาธารณะเป็น privacy ใครที่เคยดูแล้วโอเคดูแล้วก็ดูไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูได้ตลอดนะครับโพสต์พวกนี้ขอให้มีอายุนะครับเพราะฉะนั้นไปสังคายนานะครับสเตตัสโพสต์คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับลูกตั้งอายุโพสต์ของมันซะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปกติคนไม่ค่อยตั้งนะครับก็ไปนั่งย้อนหลังกับท่านอาจจะทำ Facebook เป็นบัญชีไดอารี่สำหรับการดูพัฒนาการของลูกหรืออะไรเงี้ยได้นะครับถ้าทำไปแล้วนะแต่จริงๆไม่ก็ไม่ควรทำแต่ถ้าทำเนี่ยต้องตั้งค่าความปลอดภัยเช่นดูได้เฉพาะคนในครอบครัวนะครับในวงเพื่อนสนิทญาติสนิทมิตรสหายใกล้ชิดแล้วก็นานๆครั้งสักครั้งแต่อย่าลืมนะว่าภาพพวกนี้มันก็หลุดออกไปได้นะเพราะว่าบางทีก็ขอเซฟรูปลูกหน่อยนะน่ารักจังเลยเราจะรู้ได้ไงว่าใครอยากจะเซฟไปทำอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นกำหนดอายุของโพสต์นั้นๆนะครับหรือว่าเทคดาวน์ก็ได้เทคดาวน์คือดีลีทเอาลงนะครับนะหรือตั้งค่าเป็นเฉพาะท่านเท่านั้นที่เห็นแต่จริงๆอันนี้ก็จะไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าต่อให้เฉพาะท่านเท่านั้นที่เห็นเนี่ยมาร์คซักเคเบิร์กก็เห็นถูกต้องของแพลตฟอร์มก็เอาค่าพวกนี้ไปใช้ได้นะครับบนภาพใบหน้าลูกเรามีค่าสมการไบโอเมตริก
ของของสีหน้านะตาซ้ายตาขวาพวกนี้เป็นข้อมูลไบโอเมตริกข้อมูลชีวภาพนะครับที่เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ทาง AI ได้นะครับอย่าไปเล่นพวกแอปประเภทแต่งหน้า AI ผมแนะนำนะเนี่ยหลายคนชอบไปเล่นกันอยากจะเป็นคนนั้นคนนี้ใช่เอารูปลูกตัวเองหรือรูปหน้าตัวเองเนี่ยไปให้ AI มันปรับแต่งนะครับพวกพวกเกมพวกนี้พวกแบบมันจะเป็นยังไงมันจะทำให้แอปพลิเคชันพวกนั้นเนี่ยเข้าถึงรูปทั้งหมดที่เรามีอันดับแรกคุณต้องอนุญาตยืนยันนะหรือว่าเอารูปที่แบบเข้าถึงได้ถ้าเล่นแบบโทรศัพท์มือถือนะข้อที่สองคือว่าเวลาอัพรูปไปเนี่ย AI มันจะทำการวิเคราะห์นะครับมันจะได้เหมือนเรามีการวิเคราะห์ความจดจำลายนิ้วมือลายนิ้วมือเรตินาเฟซรีคอกไนชั่นครับพวกนี้เสียงสี่อย่างแล้วนะค่ะนะสี่อย่างแล้วนะอันเนี้ยสี่อย่างเนี้ยเป็นค่าทางชีวภาพทุกคนจะมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเอาพวกนี้ไปให้ในดิจิตอลเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราสูญเสียอัตลักษณ์เชิงข้อมูลไปนะครับนั่นคือเหตุผลกลับไปที่ง่ายๆว่าทำไมไม่ควรโพสต์รูปลูกนะครับเพราะว่าพวกแพลตฟอร์มพวกนี้มันบันทึกค่าพวกนี้ไปอยู่นะครับแต่ถ้าทำไปแล้วนะก็ค่อยๆเทคดาวน์เอาลงนะครับหรือว่าตั้งเป็น privacy นะครับหรือว่าจำกัดวงเพื่อนให้แคบลงนะครับเพราะว่าแล้วจะดีก็คืออย่าส่งผ่านไลน์ถ้าส่งผ่านไลน์ก็คือไลน์กรุ๊ปในครอบครัวส่งให้แชร์กันดูไม่จำเป็นต้องไปโพสต์นะแต่ผมบอกว่าทั้งวิธีการทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ว่าปลอดภัย 100% นะครับเราแค่ตีวงเพื่อให้ไม่มีคนที่แคบลงแคบคนที่ไม่เกี่ยวข้องสงสัยนะครับแต่ทีนี้ถ้าบางท่านทำบัญชีลูกเป็นเพจเป็นช่อง YouTube เป็น Instagram อย่างเงี้ยนะครับเป็น Facebook บัญชีที่แบบมีคนติดตามอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าท่านกำลังขายความเป็นส่วนตัวให้กับสาธารณะแล้ว TDPA ที่ออกมานี่ช่วยได้อยู่บ้างไหมคะ TDPA พูดถึงเรื่องของแค่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับจริงๆกฎหมายข้อป้าในเมืองไทยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันความเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับจริงๆถ้าท่านตระหนักดีท่านก็จะไม่โพสต์แต่แรกนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องรูปเรื่องคลิปนะแต่หมายถึงชื่อนามสกุลบัตรประชาชนของลูกวันนี้ลูกทำบัตรประชาชนแล้วโพสต์โชว์โซเชียลหน่อยไม่ได้นะเลขบัตรนะครับเลขหน้าบัตรข้อมูลที่อยู่นะครับลูกไปเที่ยวต่างประเทศโพสต์รูปเครื่องบินพาสปอร์ตติ๊กเก็ตแต่ตอนนี้เขาก็ไฮไลท์ปิดเอาออกได้ไหมเอาออกได้นะครับจริงๆพวกนี้คือโปรแกรมพวกนี้ก็คือมันมีภาพมันทำได้หมดนะครับเรื่องออกไปครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จำเป็นที่จะต้องรักษา privacy ถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็ซีเรียสมากนะครับเรื่องของการไม่ปล่อยข้อมูลพวกนี้เพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันทำให้อาชญากรเนี่ยเพ่งเล็งมองหานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเปิดบัญชีแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมให้มันปลอดภัยนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าปิดไปเลยดีกว่านะครับนะครับมันไม่คุ้มส่วนใหญ่ในที่สิทธิพัฒนาการเด็กจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่รู้เนี่ยจะโดนตีโดนยึดกลัวแน่นอนใช่โดนยึดไม่ให้ของครับเพราะนั้นอันนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคำแนะนำเลยนะจะต้องเคลียร์กับลูกว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนแปลกหน้าโทรมาส่งข้อมูลมาหรือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาทางหลังบ้านลูกต้องบอกแม่จะบอกพ่อก็ได้จะไม่ได้ลงโทษด้วยการยึดแต่เราจะต้องคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเด็กกลัวว่าพ่อแม่ด่าแน่เลยว่าแน่เลยยึดแน่เลยเนี่ยเขาจะไม่กล้าเขาจะเก็บอันนี้เป็นปัญหาครับเลยเป็นกุบกับดักเลยที่ว่าทำไมเด็กเกิดปัญหาแล้วไม่ยอมบอกพ่อแม่เพราะเขากลัวการลงโทษอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ครับและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ